มีปีนี้ยังไม่ยินข่าวว่าใครภาวนาดีมากๆยังไม่ทันได้ยินข่าวนะยังไม่ทันได้ยินข่าวยังไม่มีใครมาพูดมาเล่าเรื่องการภาวนาให้ฟังว่าภาวนาได้ดีภาวนาได้ผลดีภาวนาเป็นอย่างนั้นภาวนาเป็นอย่างนี้บางทีผ่านไปทางนั้นผ่านไปทางนี้ก็เห็นเดินยังกลุ่มนั่งสมาธิอันดีอยู่แต่ก็บางทีผ่านไปส่องไปในส่องไปกุฏิเห็นนั่นเห็นนี่เห็นแล้วนะบางคนก็ชอบนอนภาวนานะเป็นว่าภาวนานอนจิตรวมเร็วเป็นว่าผ่านไปมึงได้เห็นไงบางองค์ชอบภาวนานอนภาวนานอนก็พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้เดินยืนนั่งนอนพอการภาวนาเอาใจท่านภาวนาไม่ได้เอาขาภาวนาไม่ได้เอาหลังภาวนาไม่ได้เอาดีร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้เอาใจเท่านั้นภาวนาในเมื่อเอาใจภาวนาจะภาวนาในอิริยาบถใดก็ได้พอใจยิงเข้าไปในนอนไปนอนเฉพาะร่างกายเท่านั้นที่ว่าใจไม่ได้นอนนอนอยู่ใจเขาก็คิดเขาก็ทำงานเหมือนกับเขานั่งเหมือนกับเรานั่งเหมือนกับเรายืนเจ็บว่าเขาไม่ได้นอนการภาวนาจึงภาวนาได้ทุกอิริยาบถนอนภาวนาในที่นี้ไม่ใช่นอนหลับนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถปริยาบทในการภาวนาเดินแล้วนั่งแล้วยืนแล้วปริยาบทไหนก็ทำปริยาบทนอนนี่ก็ต้องไปถึงคราวที่จำเป็นถึงข่าวที่นี่ควรจะทำก็ทำได้เวลานอนก็มีสติในการนอนเอียงตัวลงนอนมีสติตั้งใจว่าถ้าหากว่าหลับไปรู้สึกตัวเมื่อไรจะลุกขึ้นทันทีแล้วก็นอนภาวนาเหมือนกับเรานั่งภาวนาเหมือนกับเราเดินภาวนาถึงจะหลับลงไปตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่
รู้สึกตัวเมื่อไหร่ให้ทำอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้เราตั้งใจว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะลุกทันทีแล้วก็ลุกอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นั้นเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของเราที่เรากำหนดเอาไว้หากว่าเราไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเอาไว้เราเป็นคนที่ไม่จริงจังไม่จริงใจก็การที่เราตั้งใจเอาไว้อันนั้นไม่ดีจึงว่าคำว่าความสัตย์ในเมื่อตั้งไว้แล้วต้องรักษาเท่าชีวิตเป็นการฝึกหัดเราให้มีความสัตย์ความจริงตั้งไว้แล้วนี่ก็แล้วไม่ใช่ตั้งเอาไว้แล้วก็ล้มแต่หากว่าตั้งไว้แล้วล้มตั้งไว้แล้วล้มจะกลายเป็นคนเป็นโรคหัวใจล้มเหลวจะกลายเป็นคนโรคหัวใจล้มเหลวตายง่ายๆใครใครไม่อยากเป็นคนตายเพราะโรคหัวใจล้มเหลวตั้งความสัตย์แล้วให้รักษาความสัตย์นั้นใครไม่เป็นใครไม่อยากเป็นคนหัวใจโลเลก็ต้องหัดเป็นผู้ที่ตั้งความสัตย์ใครไม่อยากให้เป็นคนโลเลก็ต้องฝึกให้มีความสัตย์โดยตั้งความสัตย์และรักษาความสัตย์และจะแล้วจะไม่เป็นคนโลเลทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเทศนาว่าเพราะพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นมาพระพุทธเจ้าทำอย่างไรทรงเทศนาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะทำอะไรทำจริงทุกอย่างผลของการทำอะไรทำจริงทำอะไรทำจริงพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทำอะไรไม่จริงจังทำอะไรโลเลไหลไปตามกระแสของใจในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วได้ผลสมบูรณ์เต็มที่เรียกว่าได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธะเพราะข้อปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติทรงบำเพ็ญนั้นทรงปฏิบัติอย่างไรเอามาตรัสอย่างนั้นเอามาสอนอย่างนั้นเพราะที่ปฏิบัตินั้นเป็นการถูกต้องเอาความถูกต้องที่ปฏิบัตินั้นเอามาประกาศเป็นพระศาสนาขึ้นมาเราพูดที่ไอ้ทุกสมัครมาเป็นอาสาสมัครที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรทรงสอนอย่างไรให้ปฏิบัติตามนั้นให้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้เรียกว่าปฏิบัติตามพระสงฆ์
สาวกของพระพุทธเจ้าที่ทรงเอาไว้แล้วทรงไว้แล้วประพฤติปฏิบัติปรากฏผลปรากฏผลแล้วเอาธรรมที่พุทธได้สดับจากพระพุทธเจ้าเอามาประกาศเอามาสื่อให้บรรดาเราได้สดับกันโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของหาได้ยากท่านผู้ใดมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมชีวิตของท่านผู้นั้นเป็นชีวิตที่ประเสริฐการเกิดของท่านผู้นั้นเป็นการเกิดที่นี่ก็โชคดีเพียงแต่ว่าได้สดับแล้วพาการปฏิบัติรักษาความสัตย์ตั้งความสัตย์และรักษาความสัตย์ทำอะไรให้ทำจริงทำอะไรให้ทำการงานสิ่งนั้นให้จริงเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจได้เพราะตัวที่ไม่มีความสัตย์ความจริงตัวนั้นเป็นตัวข้าศึกอยู่แล้วในเมื่อตัวข้าศึกตัวนี้เป็นตัวหลักเป็นตัวพื้นฐานไม่พากันไม่สามารถกำจัดได้หรือไม่คิดที่จะกำจัดแล้วข้าศึกตัวอื่นจะไปกำจัดได้อย่างไรเป็นการเข้ากับตัวข้าศึกแล้วเป็นการเข้าไปเป็นพรรคพวกกับข้าศึกแล้วแล้วจะไปกำจัดข้าศึกที่เป็นข้าศึกใจได้ยังไงจึงว่าความสัตย์ความจริงให้พากันตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้พากันรักษาความสัตย์ความจริงนั้นนั่งภาวนานั่งภาวนาครั้งนี้เราจะนั่งสักกี่ในเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีตั้งไปแล้วนี่จะปฏิบัติตามที่เราตั้งไว้นั้นถ้าหากไม่ถึงการกำหนดนั้นนี่จะไม่ขยับจะไม่ลุกถึงหลังจะหลุดขาจะขาดตรงไหนจะหลุดจะขาดออกไปความสัตย์ของเราที่ตั้งไว้นี้ก็จะไม่ให้เสียไปเราจะตั้งคำบริกรรมอย่างนี้เราจะตั้งคำบริกรรมอย่างนี้แล้วก็จะบริกรรมอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งถึงกำหนดที่เรากำหนดไว้เราจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของการบริกรรมเราก็เอาอารมณ์สิ่งที่นั่นสิ่งนั้นนั่นที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานนั่นละเอามาบริกรรมแล้วก็เอาอันนั้นละจนกระทั่งถึงกำหนดความสัตย์ที่เราได้ตั้งไว้เป็นการบำเพ็ญสัจจะบารมีเดินจงกรมเดินจงกรมสักกี่ชั่วโมงตั้งไว้เลยแล้วก็จะปฏิบัติตามนั้นเดินจงกรมขณะนี้ดูใจของเราแล้วเห็นว่าอันนี้เป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของใจจะเป็นส่วนอิทธารมจะเป็นส่วนอนิธารมสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรก็ช่างเราจะกำจัดอารมณ์ที่กวนใจอยู่ขณะนี้ให้หลุดให้ขาดเราจึงจะเลิกจากการเดินโยกมนี้อันนี้ก็เป็นการตั้งความสัตย์แล้วเราก็ปฏิบัติตามที่ว่าไอ้ใดเราได้ตั้งสัตว์ไว้นั้นไม่ให้เสีย
นั่งภาวนาก็เหมือนกันให้มีความสัตย์ในเมื่อเราตั้งความสัตย์แล้วความพยายามมันจะเกิดขึ้นความเพียรจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเป็นพลังมาจากความสัตย์นั้นถ้าหากเราไม่ดังความสัตย์นี่ความเพียรในการที่จะบริกรรมให้ยิ่งก็หย่อนก็ยานความเพียรในการที่จะยกอุบายมาเป็นธรรมเครื่องวิตกวิจารณ์นี่ก็อึดอัดไม่มีความคล่องไม่มีความรวดเร็วไม่มีความคล่องตัวอึดอัดก็เพราะใจที่ไม่มีกำลังในการที่จะตั้งความสัตย์นั้นเป็นใจที่อ่อนเปรี้ยอยู่แล้วในเมื่อใจที่อ่อนเปรี้ยแล้วจะไปทำงานอะไรให้เป็นผลงานขึ้นมาได้ใจที่มีความสัตย์เป็นใจที่มีพลังแข็งแกร่งในเมื่อมีกำลังแข็งแกร่งแล้วนี่การงานจะยากการงานนั่นไม่ยากสำหรับผู้ที่มีความแข็งแกร่งไม่ยากสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจยิ่งไม่ยากสำหรับผู้ที่มีความสามารถพอหรือมีความพร้อมถ้าหากว่าอ่อนแอไม่มีความพร้อมแล้วนี่อะไรไม่ได้ล้างช่วยล้างชามก็ยังไม่สะอาดอะไรไม่ได้ล้างกระถนก็ยังไม่สะอาดนี่อะไรไม่ได้ซักผ้าซักแพรก็ยังไม่เรียบร้อยแล้วจะไปทำการงานที่เป็นงานหนักที่พระพุทธเจ้าวางเป้าหมายไว้ในหลักการของพระพุทธเจ้าหลักการของพระพุทธเจ้าวางเป้าหมายไว้ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนากำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจกำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจข้างนอกนั้นยังทำลูกคำคำหาความจริงจังไม่ได้ยังไม่ได้เรื่องแล้วจะทำงานหนักที่สมัครมานี่ทำงานที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำจะได้ผลเป็นการเป็นงานขึ้นมาได้ยังไงตั้งความสัตย์ลงไปแล้วนี่เดินจงกรมนี่มันเหมือนก็ไม่ได้เดินนี่เบาไปทั้งเนื้อทั้งตัวมันเบาไปมันลอยเหมือนลอยไปนี่เท้าก้าวไปขาก้าวไปเหมือนก็ไม่ได้ก้าวนี่แต่ก้าวไปแต่เหมือนไม่ได้ก้าวนั่นเบากายนี่มีเดิมคำพูดมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเบากายเบาใจกายก็เบาจิตก็เบาทำไมกายจึงเบาได้จิตจึงเบาได้ก็เพราะจิตมีกำลังมันก็เบาจิตแข็งแกร่งจิตเข้มแข็งจิตมีพลังในเมื่อมีกำลังเนี่ยมันสิ่งที่หนักก็ไม่หนักจะหากว่าอ่อนแอสิแล้วนี่แม้แต่แข้งขาของเจ้าของมันก็ยังจะยกไปไม่ไหวแต่ว่ายกไปไหว้ในที่นอนนะมันคล่องตัวจริงๆยกไปไหว้ในที่นอนคล่องตัวมากทีเดียวยกไปในทางที่ไม่เข้าท่านั่นน่ะอันนั้นรวดเร็วยกไปในทางที่เรียกว่าจะบำรุงบำเรอกิเลสตัณหานั่นอันนั้นรวดเร็วนะ
จะยกไปในทางที่เรียกว่าต่อสู้กับต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกใจกิเลสตัณหาราคะโทสะอันนี้ยกไม่ไหวเสียจะเลยยกไม่ไหวนี่ยกไม่ไหวหนักมากไม่แต่หัวของเจ้าของก็ยกไม่ใครจะขึ้นแต่หากว่าได้ติดหมอนลงไปแล้วลุกยากมากมากทีเดียวเดินยังกลมลงไปดูขาที่เดินไปขาซ้ายเดินไปขาขวาเดินไปขาขวาซ้ายเดินไปขาขวาเดินไปดูไปอย่างนั้นนะเพราะตามปกติเราไม่เคยดูดูตั้งใจดูจริงๆดูตั้งใจดูจริงๆให้มันอยู่กับการดูแข้งดูขาที่เดินที่ก้าวไปจริงๆนี่เราเดินด้วยกันทุกคนบางทีวิ่งก็ยังวิ่งได้วิ่งแข่งบางคนยังวิ่งแต่การตั้งใจที่ดูขาของเราที่ก้าวไปนี่นะมันไม่เคยดูนะในเมื่อไม่ใครได้ดูเราก็ไม่ได้ความรู้ถ้าดูไปแล้วจะได้ความรู้ความรู้ยังไงก็ช่างเถอะในเมื่อเราตั้งใจดูจริงๆแล้วมันต้องได้ความรู้อันเกิดจากการดูดูขาของเราที่เดินไปนี้แล้วความรู้อันนี้เราไม่เคยได้ยินมาจากไหนความรู้อันนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาจากการเราดูขาของเราที่เดินไปนี่เดินไปบิณฑบาตแล้วก็ดูเดินจงกรมแล้วก็ดูนี่ดูอยู่อย่างนั้นล่ะมันหักได้ความรู้ขึ้นมาความรู้ทั้งหมดอันเกิดจากการดูเรียกว่าเกิดความรู้อันนี้เกิดมาจากการปฏิบัติจิตเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่จะรู้จะเห็นจิตเท่านั้นจะเป็นผู้ที่จะรู้จะเห็นจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่สอดส่องเพื่อที่จะรู้จะเห็นและจิตเท่านั้นเป็นผู้ที่รู้ขึ้นมาตรงไหนเราหลงตรงไหนเราหลงนี่เราก็เอาจิตของเราที่มีอยู่ในขณะที่ว่าไม่รู้หรือว่าหลงสิ่งนั้นหลงนั่นน่ะเอามาศึกษาสิ่งที่มันหลงสิ่งที่มันหลงนั่นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อแก้ความหลงแต่หากว่าเราซึ่งมุ่งศึกษาอยู่มุ่งศึกษาอยู่มุ่งศึกษาอยู่นั่นเป็นแก้การแก้ความหลงของเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะทีเดียวเป็นการปฏิบัติถูกตามจุดหมายความประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ภาวนาอย่างไม่มีจุดหมายภาวนาต้องมุ่งเพื่อที่จะกำจัดความหลงมุ่งกำจัดสิ่งที่เราหลงต้องมีเป้าหมายในเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราสามารถที่จะแก้สิ่งที่เราหลงแก้สิ่งที่เรายังหลงอยู่นั้นให้หายจากหลงได้ทุกขณะที่เราภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราตั้งความสัตย์ลงไปแล้วนี่เราแก้ตรงนี้ไม่ได้เราจะไม่เลิกเราแก้ตรงนี้ไม่ได้เราจะไม่เลิกเด็ดขาดและเราก็สามารถแก้ได้ทุกครั้งเดือนหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องปีหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็ไม่ได้เรื่องวันนี้ไม่ได้เรื่องวันนี้ไม่ได้เรื่องวันนี้ไม่ได้เรื่องแล้ววันไหนจะได้เรื่องเพราะวันไหนมันก็วันนี้เหมือนกันปีนี้ไม่ได้เรื่องปีนี้ไม่ได้เรื่องปีไหนมันจะได้เรื่องเพราะปีไหนไหนมันก็เหมือนกัน365วันเหมือนกันเช้ามาสว่างค่ำมามืดเช้ามาสว่างค่ำมามืดเช้ามาสว่างค่ำมามืดถ้าวันนี้ไม่ได้เรื่องแล้ววันไหนจะได้เรื่องวันนี้ได้แต่เรื่องสิ่งที่มากวนใจวันไหนก็จะได้เรื่องสิ่งที่มากวนใจต้องวันไหนได้เรื่องวันไหนได้เรื่องคือแก้สิ่งที่กวนใจได้แก้สิ่งที่กวนใจได้แก้สิ่งที่กวนใจได้อันนี้คือภาวนาได้ผลหรือภาวนาได้เรื่องถ้าหากว่าไม่มีความจริงจังไม่มีความสัตย์ความจริงในการปฏิบัติละจะได้แต่เรื่องสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องนักเข้าศาสนาก็เป็นศาสนาประเพณีไป
ไม่เป็นศาสนาแก้กิเลสตัณหาไม่เป็นศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติและกำหนดเป้าหมายเอาไว้เป็นศาสนาประเพณีพูดถึงเดินเดินโยงกลมขาอะไรเป็นขาอะไรเป็นขาไม่ต้องบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆอะไรไม่ต้องอนาปานสติอะไรเวลาเดินโยงกลมเวลาอนาปานสติก็ทำเวลาพุทโธธัมโมสังโฆก็ทำเวลาจะดูขาวิจัยขาก็ดูขาวิจัยขาลงไปอะไรเป็นขายกเลยว่ามีอะไรนี่ถามลำเนินที่อะไรเป็นอันนั้นอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรในที่สุดหาอะไรเป็นขาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เอามาสมมติว่าเป็นขาแล้วก็เป็นขาขาขาแล้วยังขาเราก็ไปอีกทั้งที่ขาเขาไม่รู้เรื่องว่าไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นอะไรเขาเกิดก็ไม่รู้เอาไปเผาไฟเขาก็ยังไม่รู้แล้วก็ยังว่าเป็นขาของเราอีกมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้มากๆถ้าเราไม่ศึกษาล่ะสิ่งเหล่านี้ล่ะเราจะไม่รู้และเราจะหลงสิ่งเหล่านี้ตลอดการไปที่เดียวคำว่าไม่หลงเราแล้วไม่หลงสักอย่างไม่หลงเราไม่หลงเขาถ้าหลงเราอยู่อะไรก็หลงหมดหลงเราแล้วอะไรก็หลงหมดพอรู้เราแล้วอะไรเราก็รู้เพราะไม่แตกต่างอะไรกันในโลกอันนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันดินน้ำลมไฟเหมือนกันตรงไหนก็เป็นดินตรงไหนก็เป็นน้ำตรงไหนก็เป็นลมตรงไหนก็เป็นไฟดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ดินน้ำลมไฟมันจะแตกต่างอะไรกันเรารู้เราแล้วเราก็รู้สิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องเราหลงแล้วเราหลงเราแล้วเราก็หลงสิ่งภายนอกมาเกี่ยวข้องเหมือนกันคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นหายจากความหลงการที่จะตื่นรู้หายจากความหายจากความหลงได้คลายจากความหลงได้ความหลงหมดไปได้ก็คือการวิตกวิจารก็คือการวิจัยวิจารยกแต่ละอย่าง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 แต่อย่างที่เรามีอยู่นี่เอามาพิจารณารู้เราแล้วทั่วโลกธาตุนี่ไม่ต้องไปตามศึกษาเพราะโลกธาตุไม่ได้แตกต่างอะไรกันเหมือนกันหมดทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงสัจจะบารมีพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอาศัยบารมีสิทธัตถ์ขันติบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีอธิษฐานบารมีครบเรียกบารมีสิทธัตถ์ยังอุเบกขาบารมีมาอีกนะอะไรหัดปล่อยวางอะไรหัดปล่อยรับวางอะไรหัดปล่อยวางปล่อยในหนึ่งสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ทันถึงเวลาที่จะไปเกี่ยวข้องวางไว้สิ่งนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องก็ไม่ได้ผลก็วางไว้มันก็หินอย่างนั้นไม่สามารถที่เราจะยกไหวเราจะยกทำไมก็ยกเรายกไปไว้เรื่องนั้นเราไม่สามารถที่เราไปแก้ไขเข้าไปเกี่ยวข้องได้ไม่ได้ประโยชน์เราก็อย่าไปเกี่ยวข้องจึงถ้าไปเกี่ยวข้องมันยุ่งเพราะมันยังไม่ถูกยุคถูกสมัยไม่ถูกการถูกเวลาและมันไม่สามารถที่จะไปขี้ขายได้จึงว่าหัดมีความสัตย์ความจริงกันอย่ารู้เลยอย่าเป็นคนเป็นโรคหัวใจล้มคนเป็นโรคหัวใจล้มเนี่ยไม่เหลือนะตายที่สังเกตที่ดูมาที่สังเกตมานี่
ไอ้คำว่าโรคหัวใจล่มนี่เราไม่ได้ยินจากใครนะได้ยินอยู่ในโรคหัวใจล่มเหลวนั่นนะแต่ดูพระโรคหัวใจล่มเนี่ยไม่ได้ยินจากใครนะมันเห็นขึ้นมาแล้วมันรู้ทันทีนะโอ้คนเป็นโรคหัวใจล่มนี่เป็นอย่างนี้ล่มเหลวเป็นอย่างนี้ตายลูกเดียวเอาใจไปสอดส่องเอาใจไปส่องดูเอาใจไปส่องดูตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะลงขึ้นมาให้ลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะส่องดูอย่างนั้นนะคำว่าโปร่งใสโปร่งใสภาษาเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้คำพูดว่าโปร่งใสทำให้มันโปร่งขึ้นมาโปร่งใสขึ้นมาตรงไหนเราก็รู้ตรงไหนเราก็เห็นตรงไหนเรารู้ตรงไหนเราก็เห็นนะตรงไหนเรารู้เราเห็นตรงไหนไม่มีกิเลสตัณหาเข้าใจไหมตรงไหนแล้วไม่โปร่งใสตรงไหนโปร่งใสตรงไหนทะลุโปร่งตรงไหนโปร่งใสตรงนั่นไม่มีกิเลสตัณหาทำเพื่ออะไรไม่ได้ทำเพื่อลู่เพื่อเอาสิ่งนั้นที่เราลู่นะทำเพื่อแก้จิตแก้ใจทำเพื่อแก้กิเลสเพราะกิเลสมันหลงสิ่งนั้นกิเลสก็คือความหลงทำเพื่อให้รู้ไม่ได้ทำเพื่อเอาสิ่งนั้นจะเอาทำไมเอาหนังห่อกระดูกจะเอาทำไมของเรานี่ก็รู้ยินมาเกิดมาตายเกิดเมื่อตายของแต่ทำเพื่อให้หายจากหลงให้ใจของเรารู้ชัดความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงทำเพื่อหายใจของเรารู้ชัดทำให้หายจากความหลงในเมื่อรู้แล้วในเมื่อรู้แล้วมันหลงมันในเมื่อรู้แล้วไอ้คำว่าหลงมันก็หมดไปเท่านั้นเดินจงกรมอยู่ดูอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันจะเลยแล้วเป็นสักทีกิเลสตัณหายังมีอยู่อย่างไรเจ้าจะต้องดูอีกต่อไปกิเลสตัณหายังมีอยู่จะต้องดูอีกต่อไปเจ้ายังหลงอันนี้เจ้าจะต้องดูอย่างนี้ไม่ต้องไปกำหนดเวลากี่เดือนไม่ต้องกำหนดเวลากี่ปีพิจารณาอย่างนี้จะพิจารณาได้นานเท่าไหร่พิจารณาจนกระทั่งบัดหายจากความหลงพิจารณาจนกระทั่งความยินดียินร้ายไม่มีถ้าไม่มีแล้วจะพิจารณาไม่จะไปพิจารณาทำไมเหมือนเราทำงานแล้วเราจะทำงานจะไปทำอีกทำไมเราอ่านตัวกอตัวขอเราเขียนได้เราจะไปเรียนอีกทำไมถ้ายังไม่เรียนยังเขียนไม่ได้ยังอ่านไม่ออกมันก็ต้องเรียนกันต่อไปอย่างนี้นี่เราเรียนธรรมนี่เราปฏิบัติธรรมต้องจิตนี่คิดนี่จิตจริงๆมันเป็นยังไงจิตคำว่าจิตมันเป็นยังไงตั้งปัญหาแล้วก็ดูอยู่อย่างนั้นดีดูอยู่งั้นดีอยู่เนี่ยดูอยู่งั้นดีดูอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ยอมเลิกไม่ยอมถอนออกจะกี่วันก็ช่างกี่เดือนก็ช่างเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่กำหนดการเวลาปัญหาว่าจิตมันเป็นยังไงหน้าตามเป็นยังไงตัวตนมันเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงนี่คำว่าจิตเป็นยังไงนี่ก็สลายมันแยกขยายไปได้หลายอย่างทีเดียวจำแนกไปได้หลายอย่างส่องดูอย่างนั้นส่องนั้นส่องจิตดูจิต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 ดูจิตดูจิตการที่จะดูจิตเอาจิตดูการที่ศึกษาจิตเอาจิตศึกษาการที่จะรู้จิตก็เอาจิตนั้นรู้จิตอ
จิตจริงๆก็ไม่ได้มีกิเลสตัณหาหนาจึงว่าต้องดูถ้าไม่ดูแล้วนี่ร่างกายก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาจิตก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาจึงทำให้โปร่งใสสว่างเต็มที่แล้วความมืดไม่มีมีอยู่ในนี้ทั้งนั้นคำว่ามหาสติปัฏฐานก็มีอยู่ในนี้คำว่าอริยสัจก็มีอยู่ในนี้ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่ในนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องว่าเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์จะไปหาที่ไหนถ้าหากว่าเราไม่ดูในนี่ล่ะไตรลักษณ์เต็มโลกแต่ไตรลักษณ์ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานะถ้าหากว่าเราไม่ดูในนี้มหาสติปัฏฐานเต็มโลกธาตุแต่มหาสติปัฏฐานนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เราอริยสัจจะทำกรรมการเต็มโลกแต่ว่าไม่เป็นแก่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราดูอยู่ในนี่แล้วเป็นประโยชน์แก่เราหมดอริยสัจก็เป็นประโยชน์แก่เรามหาสติปัฏฐานก็เป็นประโยชน์แก่เราเป็นประโยชน์ทั้งนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้เป็นประโยชน์แก่เราหมดเราดูอยู่ในนี้อยู่ในกายเราจิตเรานี่ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นความจริงในเมื่อความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องจริงจังเข้าไปจะไปสงสัยเราหลบความลังเลสงสัยอะไรเพราะความจริงเป็นอย่างนี้จริงจังลงไปในจุดนี้นี่แหละปฏิบัติอะไรต้องปฏิบัติให้จริงทำการงานอะไรต้องทำการงานสิ่งนั้นให้จริงเมื่อจริงลงไปความจริงมีอยู่ไม่รู้เห็นเป็นไปไม่ได้จริงลงไปความจริงมีอยู่เราก็ต้องรู้ต้องเห็นเพราะความจริงในเราเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มีเป็นบางการบางเวลาจึงพากันยกจิตยกใจให้แข็งแกร่งเหนือกระแสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหากับความขี้เกียจขี้ค้านกิเลสตัณหาก็คือใจของเรานี่เลื่อนไหลไปเนื้อกระแสนั้นไม่ไปไม่ให้ไปให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงจิตที่มีสติอยู่ตรงไหนอยู่ตรงจิตที่มีสติให้อยู่ตรงนี้ตั้งเข้าไปตรงไหนจ่อไปตรงไหนทะลุปูปงตั้งเข้าไปตรงไหนจ่อเข้าไปในทะลุไปเลยกำลังของจิตที่ประกอบด้วยสติมีกำลังมากสติก็มีกำลังถ้ามีสติมีกำลังมากไรจิตก็มีกำลังมากเท่านั้นจ่อเข้าไปตรงไหนจ่อตรงไหนจ่อตรงแน่นหนาตรงนั้นมั่นคงอยู่ตรงนั้นทะลุประปวงตรงนั้นรู้เห็นตรงนั้นไม่ต้องไปหาจ่อตรงไหนจ่อเข้าลงไปในหนังห่อนี้โลกเขาไม่สนใจแค่หนังห่อนี้ศึกษาก็ศึกษาไปอีกลักษณะหนึ่งไม่เพื่อเป็นไม่ใช่ศึกษาเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติตามเรื่องของโลกไปดูผมไปดูขนไปดูเล็บไปดูหนังไปให้หมุนอยู่อย่างนี้ว่าสันโดษยินดีของที่เรามีอยู่ของที่เรามีอยู่นี่พระพุทธเจ้าสอนให้ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่นี้หนังหอกระดูกอันนี้สิคือของเราโลกเขาพูดกันว่าของเราสมมุติว่าเป็นของเรา
็นของเราอย่างสมมติตามในที่เขาสมมติกันแต่ความจริงในเมื่อเราดูเข้าไปดูเข้าไปเห็นของเราของเราอันนี้แล้วของที่ว่าเป็นของเราจะไม่ใช่ของเราสักอย่างเป็นอะไรเจ้าว่าเป็นธรรมก็ใช่เจ้าว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นของทิ้งก็ใช่เจ้าว่าเป็นธรรมชาติก็ใช่มองไปตรงไหนที่ว่าของเราของเรามองไปเห็นจริงความจริงของเขาแล้วหาอะไรเป็นของเราไม่มีจึงว่าคำว่าโปร่งใสอาศัยความพยายามสอดส่องผลก็จะเกิดขึ้นจากความพยายามนั้นรู้เห็นชัดตามความเป็นจริงขึ้นมาแล้วคำว่าหลงว่าเราว่าเขาจะไม่มียึดว่าเราจะเขาว่าลึกยึดว่าเราว่าเขาไม่มีหลงว่าเป็นตัวเป็นตัวไม่มีกิเลสตัณหามันจะเกิดขึ้นมาจากไหนราคะมันจะยินดียังไงโทสะจะไปโกรธอะไรโกรธก็ในกระดูกเป็นโกรธได้เลยโกรธของตายมีประโยชน์อะไรไหมโกรธของทิ้งมันก็ฟองน้ำไปยังไงไปโกรธฟองน้ำมันไม่มีประโยชน์นี่จึงว่าการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติธรรมการวิตกวิจัยวิจารณ์ในสิ่งที่เรามีอยู่จึงเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่านอกจากการกระทำนอกจากนี้นี่เป็นการเรียนแบบโลกทั้งนั้นรู้ก็รู้อย่างโลกเพราะเรียนอย่างแบบโลกรู้อย่างธรรมรู้อย่างพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี่ต้องเรียนต้องปฏิบัติดูสิ่งที่เรามีอยู่ดูสิ่งที่เรามีอยู่นี้พระพุทธเจ้าไปแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขนอะไรไปแต่ขนไปก็ขนไปแต่หนังหัวกระดูกเท่านั้นผ้าขนทันสบายก็พอแต่ปิดปกปิดร่างกายแต่พระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะรู้แจ้งโลกได้รู้แจ้งโลกมันรู้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุเพราะในร่างกายของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นโลกธาตุอันหนึ่งแล้วรู้แจ้งนะอันนั้นโลกธาตุก็ไม่ปิดบังเราก็เหมือนกันจึงวิตกวิจารณ์ให้ยิ่งวิตกวิจารณ์ให้ยิ่งยกอันนี้ขึ้นมายกอันนี้ขึ้นมายกสมบัติของเราที่มีอยู่นี้ไม่หลงอันนี้แล้วไม่มีอะไรหลงจะรู้อะไรรู้อะไรรู้อะไรไม่รู้อันนี้ก็หลงนั่นเองก็คือหลงนั่นเองยินดีของที่เรามีอยู่เอาใจของเราศึกษาเอาใจของเราเรียนรู้เอาใจของเราสอดส่องกายก็เป็นของเราจิตก็เป็นของเราดูของเรานี่ดูของเรานี่ยินดีในของเรานี่ในเมื่อของเราก็มีจะไปสนใจกับของคนอื่นเขาทำไมของคนอื่นก็ไม่ได้แตกอะไรต่างไม่แตกต่างอะไรกันเพราะหายใจแล้วก็ตายเหมือนกันไม่อาบน้ำไม่อาบท่าก็เหม็นเหมือนกันไปสนใจอะไรไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่หายใจก็ตายเหมือนกันไม่กินข้าวก็ไม่โตมีแต่ใจหิวแห้งไม่อาบน้ำอาบท่าก็เหม็นเหมือนกันหมดของเรานี่เป็นความจริงในเมื่อรู้เราแล้วก็รู้เขาการที่เราต้องการที่จะแก้ความหลงไม่รู้เราก็ต้องแก้ที่เรานี้โอปนัยโกน้อมจิตเข้ามาดูเราน้อมจิตเข้ามาอยู่กับเราให้ยินดีในของที่เรามีอยู่อันนี้คือความถูกต้อง
จี้มันลงที่นี่จี้มันลงในตรงนี้หมุนเข้าอยู่ตรงนี้หมุนเข้าอยู่ตรงนี้หมุนเข้าอยู่ตรงนี้มันก็ทะลุปุ๊บออกไปเท่านั้นแล้วจะมีเรื่องอะไรของมันใหญ่โตกว้างขวางอะไรมากมายนักหนาอย่าไปกำหนดวันอย่าก็ไปกำหนดไม่เวลาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้กี่คำอย่าไปสนถามดูแล้ววันไหนมันบอกว่ามันที่ในตู้ที่ไรมีไหมวันไหนมันบอกว่ากี่คำมีไหมอย่าไปสนดอกวันไหนก็เหมือนกันหมดวันไหนก็เหมือนกันหมดวันไหนก็ไม่วันไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นเช้าขึ้นมามันก็สว่างขึ้นมันก็มืดเช้ามันก็สว่างขึ้นมันก็มืดไม่เห็นบอกว่าเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรไม่เห็นว่าบอกว่าพ.ศ.หนึ่งสองสามหรือพ.ศ.2544-45มันไม่เห็นพูดวันไหนพูดมีไหมปีใหม่ปีเก่าก็ไม่มีปีใหม่ปีเก่ามันอยู่ในปากของคนนี่ดูเขาไปในปากจริงๆมันมีปีใหม่ปีเก่าไหมมันก็ไม่มีแล้วตรงไหนมันมีอ่ะนี่อ่ะศึกษาให้หยุดให้มันทะลุเข้าหาความจริงทะลุเข้าหาความจริงก็การปฏิบัติทำก็คือปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ความจริงสมมติบัญญัติทุกอย่างนี่มันต้องแก้หมดตื่นตัววิตกวิจารให้มากเดินบิณฑบาตก็ตั้งใจปรารภความเพียรทันทีหยิบบาตรก็ตั้งใจออกไปบิณฑบาตก็ตั้งใจโอ้ดีไปดีมากๆประเสริฐจริงๆศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่หาประมาณไม่ได้คำว่าเลิศคำว่าดีคำว่าใครอะไรนี่หาประมาณไม่ได้เกินไปหมดฉันยังหันฉันบินทบาทก็ดูลงไปดูในบาทก็ดูเป็นเขกยิบใส่ปากก็ดูเคี้ยวก็ดูเคี้ยวก็ดูดูเวลาเคี้ยวดูเวลาเคี้ยวเวลาเกินก็ดูดูไม่เห็นอยากเห็นของจริงก็คลายออกมาน่ะตรงนั้นอร่อยตรงนั้นมันหอมแต่อยากรู้จักของจริงกลืนเข้าไปในท่อแล้วก็ดูหยิบใส่ปากก็ดูเคี้ยวก็ดูกลืนก็ดูถึงท้องก็ดูนี่กินอย่างนี้บริโภคอย่างนี้เรียกว่าบริโภคเป็นข้อปฏิบัติแล้วผลออกมาเป็นยังไงผลออกมาเป็นยังไงใครอยากรู้ผลเป็นยังไงก็ทำตามที่พูดนี่เราจะรู้ผลเราจะเห็นผลทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาธรรมของพระบรมศาสดาเป็นจอมโลกเป็นจอมปราชญ์ทรงตัดไว้คำว่าผิดพลาดไม่มีเอาพากันมีจิตมีใจนะชีวิตทั้งชีวิตอันนี้ทุ่มเทเพื่อส
าสนธรรมพุทธเจ้าที่สุดคำสอนพุทธเจ้าเป็นยังไงจุดหมายปลายทางคำสอนพุทธเจ้าเป็นยังไงสุดจุดหมายปลายทางในศาสนธรรมของพุทธเจ้าเป็นยังไงเอาให้มันถึงที่สุดทุ่มเทถึงที่สุดในชีวิตอันนี้มุ่งทุ่มเทเพื่อศาสนธรรมของพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งไม่คิดที่จะเจือจันแบ่งปันไปทางไหนทุ่มเทเพื่อศาสนธรรมพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านี้อันนี้ชีวิตการเกิดของเราจะเป็นมงคล อันอุดมสูงสุดพากันเข้าใจพากันมีจิตมีใจพากันยกจิตยกใจพากันเด็ดเดี่ยวองอาจกล้าหาญทุ่มเทเอาชีวิตเขาแล้วเดี๋ยวไม่ต้องไปกลัวมันกลัวทำไมในก็จะตายต้องอย่างนั้นพากันเท่านี้แหละ